สวัสดีชาวกลับบ้านเก่าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพักทำแบบกันนิดนึงมาทำไอตัวโมเดลตัวนี้ใหม่นะทุกคนนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเตี้ยมากมันเตี้ยมากเพราะว่าเวลาเราอยู่ตรงจุดเริ่มต้นอ่ะเราจะมองไม่เห็นหุ่นเลยครับทุกคนครับไอกองทรายมันบังกองทรายที่เราเอามาใส่แม่งบังครับทุกคนครับมองไม่เห็นหุ่นไม่งั้นเราจะไม่เห็นว่ามันหันหน้าหรือมันหันหลังมันก็จะเล่นยากเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มเติมเข้าไปครับทุกคนครับโดยการปรับขนาดมันหน่อยอ่ะต้องปรับขนาดมันนิดนึงครับพี่ก็จะเอาอะไรก็ได้มาวางวัดขนาดมันก่อนนะทุกคนนะว่าเราควรจะทำหุ่นตัวใหญ่ขนาดไหนดีนะครับเนี่ยจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะทุกคนนะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือสูงประมาณนี้นะนี่ก็จะเห็นแค่ประมาณเท่านี้เองนะครับนี่ขนาดอยู่กลางๆนี่ยังแบบยังเห็นไม่ชัดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องสูงกว่านี้นะครับสูง4บล็อกไหมถ้าสมมุติว่าเราทำเป็นคนสูง4บล็อกนะครับแบบนี้นะครับทุกคนครับจะเห็นไหมเนี่ยเวลาทำอะไรเราต้องเช็คก่อนทุกคน4บล็อกนี่จากจุดเริ่มต้นที่ไกลมากนะถือว่ายังแบบเห็นได้ไม่ค่อยชัดเลยอ่ะถือว่ายังเห็นได้ไม่ค่อยชัดเลยแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ถือว่าพอได้นะครับพอได้แล้วก็ทำหัวใหญ่ๆก็ได้ในบล็อกสุดท้ายเราทำเป็นหัวใหญ่ๆแทนครับทุกคนครับวิธีนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำหุ่นกันนะครับทุกคนครับให้มันสูง4บล็อกนะทุกคนนะให้มันสูง4บล็อกมันจะได้แบบเวลาเอาคนมายืนเปรียบเทียบอะประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะตัวใหญ่มันจะตัวใหญ่ยักษ์นะทุกคนนะแล้วเวลาแบบเดินผ่านอุปสรรคจะได้มองเห็นมันได้นะครับทุกคนครับเนี่ยว่ามันหันหน้าหรือเปล่าหรือมันหันหลังครับอย่างน้อยก็ปรับมุมกล้องได้นะทุกคนนะหรือถ้าใครใช้มุมนี้นะครับเนี่ยเวลาเดินมาก็จะได้เห็นครับว่ามันหันหน้าหันหลังอยู่ครับทุกคนครับใครเดินเข้าไปตรงมุมอับนี่ก็คือเสร็จเหมือนกันนะ เสร็จเหมือนกันมองไว้เห็นว่ามันหันหน้าหรือหันหลังอยู่เราก็กลับมาที่แมปเราก่อนนะทุกคนนะมาที่แมปโมเดลใหม่นะครับทุกคนครับต้องปรับขนาดมันใหญ่ขึ้นนะทุกคนนะเป็น4บล็อกนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่ามันต้องสูง3และ4นะครับต้องสูงถึงขนาดนี้นะทุกคนนะตอนนี้มันสูงประมาณ3บล็อกนะครับซึ่งเราคิดว่าใหญ่แล้วแต่ว่าพอมาทำจริงมันไม่ใหญ่ครับทุกคนครับง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเราแก้ไขครับทุกคนครับแก้ไขมันเริ่มจากหุ่นนัมเบอร์0หุ่นนัมเบอร์0คือหุ่นที่หัวหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับทุกคนครับเราจะแยกโมเดลละเราเอางี้ดีกว่าทุกคนเราแยกโมเดลดีกว่าครับเราไม่ทำเป็นโมเดลชิ้นเดียวใหญ่ๆแล้วทุกคนเราแยกขาออกมาก่อนปึ๊บเขาให้นะทุกคนนะคัสตอมโมเดลนะครับคอนเฟิร์มนะครับพี่ใส่ลงไปเลยครับเฉพาะขาอย่างเดียวครับแบบนี้นะทุกคนนะนี่ใส่เท้าลงไปครับทุกคนนะครับเท้า1บล็อกนะครับฟีดนะครับทุกคนครับแบบนี้นะทุกคนนะวางลงไปครับให้ได้ระดับนะครับโมเดลไซส์ก่อนทุกคนเริ่มจากโมเดลไซส์ก่อนมันขยายได้สูงสุดคือขนาด2บล็อก2เท่านะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราจะเอา2เท่าแบบนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็ทำการขยับนะครับทุกคนครับวางให้ชิดพื้นนะทุกคนนะเวลาวางให้มันอยู่บนพื้นนะครับมันจะได้ไม่ลอยนะโอเคครับใช้ได้นะทุกคนนะ80นะครับสร้างออกมาเลยนะทุกคนนะ BLK นะครับขีดรอขีดฟีด1นะครับทุกคนครับเราก็จะได้ขามาก่อนละขาดูขนาดสูงเท่าเกือบคนสูงเท่ากับคนนี่คือไซส์ขนาด2บล็อกนะทุกคนนะมันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาบล็อกมาวางข้างบนมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับไม่ได้นะไม่ได้จริงๆ
มันจะทะลุตัวนั่นเองทุกคนมันจะทะลุตัวนั่นเองโอ้แต่ว่ามันจะใหญ่ตัวมันจะใหญ่ดีมากเลยนะถ้าเราเอาไซส์คูณ2อ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราลองทับไปก่อนทุกคนลองทับไปก่อนครับAssemble Model Mode นะครับทุกคนครับเพิ่มลงไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับกระโปรงนะครับโลนะครับบอดี้โลนะทุกคนนะเพิ่มขนาดนะครับเป็น2เท่านะครับแบบนี้นะทุกคนนะพี่จะสร้างออกมาก่อนนะครับดอโล1นะครับเราได้โล1มานะทุกคนนะวิธีการก็คือเราก็เอาไอ้บล็อกที่เราสร้างอ่ะก็คือตัวขานะครับทุกคนครับเอาวางไว้ก่อนวางตรงนี้แล้วกันเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับต้องเป็นขาใหญ่นะครับทุกคนครับบล็อกขาใหญ่คืออันนี้นะครับทุกคนครับโอเคจึ๊บนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ตัววางนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันซ้อนกันมึงจะกระพริบกระพริบแบบนี้ครับทุกคนครับแม่แต่มีความรู้สึกชอบตรงที่มันขนาดมันใหญ่อ่ะชอบตรงที่ขนาดมันใหญ่ครับทุกคนครับดังนั้นเราจะขยับบล็อกตัวนี้ครับขึ้นไปอีกครับทุกคนครับ40แล้วกันนะครับทุกคุณนะสร้างเป็น40นะครับเป็นโล2นะครับทุกคนครับแล้วก็ทุบนะครับทุกคนครับแล้วก็วางครับสร้างออกมาหรือยังเมื่อกี้โล2นะครับทุกคนครับลองดูสิมีไหมทุกคนโอเคโล2นะครับโล2 40คือรอยครับทุกคนครับคือรอย มันยากเหมือนกันนะจริงๆเราควรจะเอาแบบไอ้โมเดลเนี้ยมาใส่ตัวนี้ด้วยเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะได้ขยับมันได้ครับทุกคนครับเอาหลังด้วยมาใส่ด้วยนะเอางี้ดีกว่าทุบทิ้งเลยครับทุกคนครับวิธีการเอามาใส่ยังไงนะทุกคนนะเอามาใส่ยังไงลบในไลบรารีที่เดิมทิ้งก่อนนะทุกคนนะสองอันนี้นะครับลบทิ้งนะครับฝากก็ให้นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วนะครับก็เอามาโหลดก่อนทุกคนแบบนี้ครับเอาขาใหญ่นะทุกคนนะโหลดเข้าไปครับชิปเขาให้เนี่ยเราจะได้รู้ตำแหน่งครับว่าตัวข้างบนจะเอาใส่ตรงไหนนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ใส่โลครับทุกคนครับแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนตั้งแต่เอวลงไปนะทุกคนนะแบบนี้นะครับขยายมันนะครับทุกคนครับให้เป็น2เท่าเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะทุกคนนะก็ทำการขยับนะครับในส่วนของราปิเตอร์นะทุกคนนะขึ้นไปครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้240เอาไม่อยู่นะครับต้องเหลือแค่ประมาณนี้ครับ230ครับจะพอดีกันนะทุกคนนะแต่ว่ามันแบบมันก็มีเหลื่อมนิดๆอ่ะมันมีเหลื่อมนิดๆด้วยความที่มันเป็นบล็อกไงลดลงมาครับถ้าไซส์เป็น1นะทุกคนนะแล้วก็ไปขยายตรงที่โมเดลนะครับขยายตรงที่โมเดลแทนนะทุกคนนะพอยังเหลื่อมนิดๆครับมันจะชอบอย่างเงี้ยมันจะชอบเหลื่อมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้แหละทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆแต่เราอย่าเพิ่งสร้างครับทุกคนครับเราเอาขาออกก่อนครับทุกคนครับแบบนี้ครับทุกคนครับหรือว่าใส่ขาไปด้วยใส่ขาไปด้วยดีกว่าทุกคนไม่น่าเอาออกเลยเพราะว่ามันควรจะติดกันนะครับทุกคนครับแล้วก็กดอะโดยังไงเนี่ยกดอะโดได้ไหมกดคอนโทรลแซดโถเอ้ยใหม่ทุกคนปิดนะครับทุกคนครับใส่เท้าลงไปใหม่เท้าขนาด2นะครับทุกคนครับแล้วก็ move ลงมานะครับจึ๊บ80ช่องนะครับทุกคนครับโอเค
ใส่ขาไปด้วยดีกว่าพี่ว่ามันควรจะติดกันไปทุกคนเออชิ้นเนี้ยโมเดลดอโล1ครับทุกคนครับสร้างมาเลยครับปึ๊บเขาให้นะทุกคนนะเท่ากับว่าตอนนี้เรามีตัวนี่ครับเป็นเท้ากับขาแบบนี้นะทุกคนนะมันจะสามารถเดินทะลุตรงนี้ได้ทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วโมเดลของมันจริงๆคือบล็อกแค่บล็อกเดียวนะครับแต่ข้างบนนี้มันก็เลยเดินทะลุได้นะทุกคนนะโอเคถือว่าเยี่ยมครับเราได้เท้ากับขามาละต่อไปก็จะเป็นตัวนะครับทุกคนครับก็จะเป็นตัวเนี่ยความยากจะมาตรงนี้เราต้องมาทำให้มันหมุนใหม่หมดเลยนะครับทุกคนครับเราต้องมาทำให้มันหมุนใหม่หมดเลยไม่นั้นอันนี้ไม่เอาแล้วนะครับขาไม่เอาแล้วทุกคนเราก็ลบไลบรารีขาทิ้งครับอันไหนที่เราไม่เอาแล้วเราพยายามลบทิ้งมันจะได้แบบไม่งงนะทุกคนนะไม่งั้นมันจะงงมากต่อไปเป็นครึ่งบนนะครับทุกคนครับเราก็จะวางลงไปแบบนี้นะทุกคนนะพี่จะลองเอาบล็อกวางก่อนทุกคนเอาบล็อกวางก่อนเราจะได้รู้ว่าวางแล้วมันจะได้หรือเปล่ามันจะพอดีหรือเปล่านะครับเอาบล็อกให้วางก่อนนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็วางทับลงไปแบบนี้ครับ2ช่องครับเห็นมั้ยมันจะได้ตรงนี้ครับทุกคนครับมันจะได้ตรงนี้ตรงเอวพอดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาของมาวางนะทุกคนนะเราต้องการให้มันได้ขอบเอว1บล็อกครับทุกคนครับตรงขอบเอวนี่คือ1บล็อกพอดีนะสูงขึ้น1บล็อกพอดีนะครับทุกคนครับอ่ะคัสตอมโมเดลนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนแขนและอกนะครับทุกคนครับโดยการโหลดเอาโมเดลเดิมดิเอามาใช้นะทุกคนนะเอาท่ายืนมาก่อนทุกคนเอาท่ายืนมาก่อนส่วนล่างเราไม่เอาละบอดี้โลครับตรงนี้นะทุกคนนะบอดี้อัพครับเราก็มูฟบอดี้อัพออกไปจากตรงนี้ทุกคนรีออเดอร์เลเวลนะครับเอาออกมาข้างนอกเลยทำยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาส่วนบอดี้นี่ออกไปข้างนอกนะครับทุกคนครับคลิกตรงที่มันก็มีแค่เลือกแค่ reorder level ตรงนี้แหละแล้วก็ลากขึ้นไปไม่ไปนะครับทุกคนครับ move add sub unit ครับ move add the same level โอเคครับทุกคนครับได้ละเสร็จแล้วเราก็ลบขาออกครับทุกคนครับจึ๊บเนี่ยเราจะได้ครึ่งบนมาละทุกคนนี่คือครึ่งบนที่เราต้องการนะครับทุกคนครับครึ่งบนที่เราต้องการถ้าสมมุติว่าพี่ขยายตรงนี้เนี่ยทุกคนโอ๊ยมันมาหมดเลยนี่ว่าไม่ได้อยู่นะเรากดขยายแล้วมันมาหมดเลยครับทุกคนครับพี่นึกว่าพี่จะต้องแบบทำทีละชิ้นนะถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับทุกคนครับเลื่อนลงมาให้สุดครับนี่คือ50นะทุกคนนะเรา move ขึ้นไปครับทุกคนครับกะว่า10ช่องครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับประมาณแบบนี้นะทุกคนนะทำไมไม่เป็น60นะครับอ่ะแล้วพี่ก็ทำการครีเอทนะทุกคนนะดออัพขีด1นะครับทุกคนครับจิ๊บเขาให้นะทุกคนนะแล้วก็มาวางนะครับป้าบเขาให้ครับทุกคนครับโอเคเช็คดูใกล้ๆนะทุกคนนะเช็คดูใกล้ๆนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยมันเบี้ยวไปข้างหลังว่ะเฮ้ยมันเบี้ยวไปข้างหลังช่องหนึ่งนะครับทุกคนครับต้องเลื่อนมาข้างหน้าช่องหนึ่งนะครับปรับนิดนึงนะครับทุกคนครับต้องเลื่อนไปข้างหน้า
เนี่ยทำไมมันเอาใส่แล้วมันทะลุไปข้างหลังก็ไม่รู้เนาะปรับไปด้านนี้นะครับ10ช่องนะครับรู้สึกว่า10เท่ากับช่องนึงพอดีอ่ะพี่รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราใส่ลงไปครับอัพ2ครับทุกคนครับชิปเขาให้นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ทุบตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็วางทับลงไปนะครับเราเอาบล็อกวางก่อนนะทุกคนนะ1 2แบบนี้นะครับแล้วก็วางนะครับชิปเขาให้นะครับพอดีกันแล้วครับทุกคนครับพอดีกันแล้วได้ไหมเนี่ยทุกคนมาดูหุ่นที่เราทำไว้มันเหลื่อมหมดเลยครับเราไม่เคยสังเกตว่าเราใส่ไม่ดีครับทุกคนครับไม่น่าแล้วมันเหลื่อมครับของเดิมที่เรามีมันใส่แล้วมันไม่ดีโอเคเราได้หุ่นแบบยืนนิ่งมาแล้วครับ1ตัวนั่นเองครับทุกคนครับถือว่าใช้ได้แล้วนะถือว่าใช้ได้ละต่อไปครับจะเป็นการทำให้มันขยับตามที่เราต้องการนะครับทุกคนครับให้มันขยับตามที่เราต้องการเริ่มจากอันแรกเลยครับก็คือหมุนหัวนะทุกคนนะหมุนหัวนะครับเราลบอันนี้ทิ้งนะครับทุกคนครับลบอันนี้ทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลบอันนี้ทิ้งนะครับเราได้อันที่ถูกต้องมาแล้วนะครับเราก็จะตั้งชื่อว่าบล็อกนะครับทุกคนครับล็อกดอทอัพนะครับทุกคนครับขีด0นะทุกคนนะยืนเฉยๆคือขีด0นะครับแบบนี้นะทุกคนนะต่อไปนะครับเราก็จะโหลดมันครับทุกคนครับโดยการเอามาวางอย่างนี้ใกล้กันมากก็ไม่ได้ครับพอมันใหญ่แล้วมันใหญ่จริงๆพอมันใหญ่มันก็ใหญ่จริงๆครับอันนี้ดอ0นะครับทุกคนครับโอ้โหพอมันใหญ่แล้วดูน่ากลัวจังเลยอันนี้คือหมุนหัวเล่นนะครับทุกคนครับหมุนหัวเล่นหมุนหัวเล่นจะต้องตั้งค่ายังไงนะครับทุกคนครับเราก็ไปดูอันที่เราทำไว้ครับทุกคนครับเนี่ยในแอนิเมชันนะทุกคนนะส่วนของเฮดนะครับ10คือ64ต้องดูที่โรเททนะครับทุกคนครับอันนี้คือ000แล้วก็มาที่ลบ180 90แล้วก็มา0 180 80นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็90อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับโอเคจะประมาณนี้นะทุกคนนะลบ180 180 0นะครับทำเลยนะครับทุกคนครับทำเลยแอนิเมชันนะครับทุกคนครับใส่คีย์เฟรมลงไปตรงแรกนะครับโดยที่เลือกหัวก่อนนะครับแล้วก็เลือกโรเทตเข้าไปนะครับใส่ลงไปตรงนี้นะครับคีย์เฟรม10นะครับให้มันหมุนเร็วขนาดไหน10เฟรมนะทุกคนนะหมุน10เฟรมนี่แหละนะทุกคนนะปึ๊บด้านนี้นะครับหมุนหมุนหมุนมาด้านนี้ครับทุกคนครับลบ90นะครับเสร็จแล้วก็ใส่20ลงไปนะครับปึ๊บก็ให้นะครับทุกคนครับอันนี้20เฟรมนะครับหมุนไปสุดนะครับ1 0นะครับโอเคครับใช้ได้นะครับแล้วก็โอ้มันยาวไปครับทุกคนครับงั้นย้ายหน่อยครับทุกคนครับ copy ครับเอามาวางตรงนี้เลยครับตัวนี้นะครับ copy นะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับโอเคใช้ได้นะครับกดเพลย์ดูนะทุกคนนะปึ๊บปึ๊บอันนี้มันวางทับไม่ได้นะครับต้อง delete ตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับแล้วก็วางลงไปตรงนี้นะครับโอเคนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ delete ก่อนนะครับแล้วก็ copy ตัวนี้มานะครับทุกคนครับ copy นะครับมาวางตัวสุดท้ายนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันหมุนให้พอดีครับทุกคนครับเราก็แอดคีย์เฟรมเข้าไปเลยครับทุกคนครับอินเสิร์ตคีย์เฟรมแบบนี้ครับพอดีเลยครับทุกคนครับดูการหมุนของมันหน่อยครับเราก็ปรับคีย์เฟรมให้มันเหลือแค่20ครับทุกคนครับยึบยืดโอ้โหมันหมุนเร็วมากเลยอ่ะ
รู้สึกว่าหมุนเร็วเกินไปทุกคนเอาใหม่ๆๆเป็น40ก็ได้ครับทุกคนครับมันแบบอย่างนี้วิ่งไม่ทันครับมันไม่ทันตั้งตัวมันหมุนเร็วเกินไปไม่ดีสต็อปก่อนแล้วก็ย้ายตัวนี้ครับทุกคนครับก๊อปปี้นะทุกคนนะแล้วก็ไปวางไว้ตรง40ครับวางนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็อย่าลืมลบทิ้งด้วยนะครับแบบนี้นะครับจึ๊บเสร็จแล้วอันนี้นะครับก็ก๊อปปี้นะครับทุกคนครับแล้วก็มาวางไว้ตรง30แทนนะครับปั๊บเขาให้นะครับทุกคนครับแบบนี้ครับแล้วก็ delete นะครับเสร็จแล้ว10นะครับทุกคนครับก็ทำการ copy นะครับมาวางไว้ตรง20นะครับวางนะครับทุกคนครับและอันนี้นะครับกด delete นะครับจึ๊บเขาให้นะครับและอันนี้นะครับกด copy นะครับแล้วมาวางไว้ที่10นะครับแล้วก็กดวางนะครับโอเคค่อยๆทำไปนะทุกคนนะ delete keyframe เดิมทิ้งครับทุกคนครับกดเพิ่ม keyframe หน่อยเพื่อให้มันเหมือนมันแบบแหลกๆมันแปลกๆครับทุกคนครับโอเคกลับมาละอ่ะดูครับความเร็วในการหมุนครับประมาณนี้พอได้นะทุกคนนะประมาณนี้พอได้ครับอ่ะเราได้แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างออกมาครับทุกคนครับเป็น Door Back Up นะครับทุกคนครับหมายเลข1ครับทุกคนครับปึ๊บเขาให้นะทุกคนนะเราก็เอาขายักษ์มันมาวางก่อนทุกคนคราวนี้ตัวใหญ่สมที่ต้องการแน่นอนตัวใหญ่สมที่ต้องการแน่นอนเอาขาวางก่อนนะครับแล้วก็วางตัวนะครับต้องมีบล็อกมาวางหลอกมัน2บล็อกนะครับแล้วก็วางตัว1บล็อกนะครับใช้ได้ครับทุกคนครับเนี่ยดูโอเคเลยนะทุกคนนะแล้วก็หมุนๆครับโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่มากแบบนี้นี่ถือว่าถูกใจวัยรุ่นเลยครับทุกคนครับถูกใจวัยรุ่นเลยเวลาอยู่ไกลๆจะได้มองเห็นครับทุกคนครับเนี่ย